นอกเหนือจากบูธรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วนะครับภายในงานนี้ยังมีบูธที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องในรถยนต์มาจัดแสดงด้วยครับซึ่งจูนกำลังจะพาไปชมในช่วงนี้นะครับของเหล่านี้นะครับเต็มไปด้วยสินค้ามากมายนะครับรวมถึงราคาที่เขาจัดโปรโมชั่นมาสำหรับผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะรับรองว่าราคาสวยแน่นอนติดตามกันได้เลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงตอนนี้นะคะจูนมาอยู่ที่บูธของ TR ไทยรุ่งรถสัญชาติไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกในปีนี้จะนำรถรุ่นอะไรมาจัดแสดงกันที่งานมอเตอร์โชว์บ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมพงษ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะช่วยเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของรถ TR ไทยรุ่งให้ฟังสักนิดนึงค่ะครับผมก็รถ TR Transformer รุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เนี่ยก็มาจากการที่เราพัฒนารถให้เป็นรถทหารมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชื่อมันถึงเป็นชื่อว่า Transformer นะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ซึ่งในคอนเซ็ปต์ก็คือต้องการจะทำให้รถรุ่นนี้เป็นรถที่เป็นสัญลักษณ์ของซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเนื่องจากรถไทยรุ่งเราเนี่ยเป็นรถของคนไทยนะครับซึ่งรถรุ่นนี้จะเป็นรถที่ใช้ในเรื่องของภารกิจต่างๆมากมายเราจึงได้คุยกับดีไซเนอร์นะครับคนอังกฤษซึ่งก็เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกเลยพัฒนารถรุ่นนี้บนคอนเซปต์ที่ว่าอยากได้อะไรที่เป็นตัวสัญลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่ของคนไทยนะครับจึงได้ดีไซน์รถรุ่นนี้ออกมาให้มันมีลักษณะที่ล้ำสมัยนะไม่เหมือนกับเดิมๆที่อาจจะมีการพูดกันว่าเอ๊ะมันเหมือนกับแฮมเมอร์หรือเหมือนกับแลนด์โรเวอร์อย่างนี้นะครับครั้งนี้ก็จะฉีกออกไปเลยครับผมแล้วภายในบูธนี้มีรถรุ่นไหนมาบ้างคะครับในปีนี้นะครับเนื่องจากเป็นการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของเรานะครับเราก็นำมา3รุ่นนะครับโดยที่รุ่นแรกจะเป็น Transformer ธรรมดานะครับหลังคาเตี้ยนะครับซึ่งก็จะนั่งได้5ที่นั่งแล้วถัดก็ไปก็จะเป็นรุ่นของ Transformer Max นะครับซึ่งจะนั่งได้ตั้งแต่5ถึง11ที่นั่งเลยนะครับมีหลังคาสูงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นรถที่พัฒนามาจากรถ Toyota Revo นะครับซึ่งเป็นรถพลิกอัพที่เป็นที่นิยมในบ้านเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Transformer Max นะครับซึ่งจะมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นอะไรที่แตกต่างกว่าคนอื่นเลยนะครับด้วยรูปลักษณ์สีสันต่างๆซึ่งเชื่อว่าใครที่เห็นเนี่ยก็ต้องชื่นชอบมากนะฮะขับไปไหนก็จะมีคนชอบมากนะครับแล้วอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวที่เป็นตัวแทนบอกถึงสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะครับก็คือ Transformer Max สีเขียวนะครับซึ่งจะเป็นการดีไซน์ให้แบบทหารเลยมีวินช์มีฟังก์ชันมีสโนว์เกิลต่างๆสามารถที่จะใช้ลุยน้ำลุยโคลนนะครับไปในภารกิจต่างๆก็เชื่อว่าถ้ามาในงานมอเตอร์โชว์คนนี้เนี่ยก็จะเห็นรถ3รุ่นเนี่ยที่เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครเลยสุดท้ายนี้คุณสมพงษ์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับให้ท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับได้มาชมบูธไทยรุ่งของเราซึ่งจะได้พบกับรถของคนไทยนะครับซึ่งเป็นยอดยนต์กรรมไทยที่เราออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมาตรฐานสากลแล้วเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่พวกเราจะมีความภูมิใจมากนะครับที่ได้เห็นรถของคนไทยที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารถต่างชาติเลยนะครับอย่าลืมมาชมรถคอนเซ็ปต์ซูเปอร์ฮีโร่กันที่บูธของ TR ไทยรุ่งกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสมพงษ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับที่งานมอเตอร์โชว์จูนเชื่อว่าคงไม่มีบูธไหนที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้เท่ากับบูธของ TR ไทยรุ่งแล้วนะคะเพราะว่ารถคนไทยทำเองแต่ต้องหยุดความภาคภูมิใจไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าบูธอื่นรออยู่ค่ะเดินมาถึงที่บูธของ Mitsubishi นะคะเขาก็มีความโดดเด่นที่ไม่แพ้กับบูธไหนเหมือนกันค่ะโดยด้านหลังตัวนี้นะคะก็คือ All New Titan นะคะซึ่งเป็นสีพิเศษนะคะทำใหม่เลยแล้วก็มาเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะ Hi I'm Leona Chin สวัสดีค่ะ I'm from Malaysia I'm a motorsports athlete This is my first time here to Bangkok International Motor Show and I'm very excited Thank you to Mitsubishi Motors Thailand for inviting me to thisThe Mitsubishi Titan is a very interesting car. It's new and modern and sporty. I like the new color, the impulse blue, and it comes with attractive accessories such as the chromium cover underneath the bumper, chromium side steps over there, and the alloy wheels, and not forgetting the roof monitor that is inside the car.That is first of its kind in the pickups. My experience drifting the Mitsubishi Triton pickup is that I felt like it was drifting a normal sedan car and not a pickup. The new Triton is very powerful, all-round performance, and easy to drive and very impressive to drive. You can scan the barcode or go to the easily. You can just search
Mitsubishi Motors TH and add as friend. Definitely, I would like for Mitsubishi customers to try this car because it's new and it's latest edition, limited edition as well, is with the latest impulse blue color. Don't forget to try it because you will love it once you test it. Thank you.แล้วมาสัมผัสกับความประทับใจในการขับขี่ของออลนิวไททันที่บูธของ Mitsubishi ในงานมอเตอร์โชว์นะคะและตอนนี้จูนก็มายืนอยู่ที่บูธของ MMS Boss ที่งานมอเตอร์โชว์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในบูธเขามีสิ่งน่าสนใจอะไรมานำเสนอกับเราบ้างเราไปพูดคุยกับคุณสุดเขตกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดเขตสวัสดีครับค่ะภายในบูธมีในงานมอเตอร์โชว์เราจัดอะไรกันบ้างคะเราคงเน้นไปที่ในส่วนตอนนี้ก็คือมีในส่วนของยางน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และช่วงล่างนะฮะก็จะมีสินค้าราคาพิเศษไว้ให้ลูกค้าซื้อไปใช้งานนะฮะค่ะแล้วในส่วนของโปรโมชั่นราคาจัดหนักจัดแรงขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เราบอกเลยว่างานนี้ราคาค่อนข้างจะพิเศษสุดๆจริงครับก็จะเป็นยางเรามี3แถม1แล้วก็มีผ่อน10เดือนด้วยนะฮะผ่อน10เดือนใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็มีในส่วนของน้ำมันเครื่องตอนนี้เราก็มีลด 30% ในส่วนของน้ำมันเครื่องนะฮะแบตเตอรี่ก็มีส่วนลดของบอสลดสูงสุดถึง 1,500 บาทแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างพิเศษสุดจริงในงานครับซึ่งเราไม่เคยทำราคาแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะคือได้ว่าถ้าเกิดพลาดงานนี้นี่คือแบบโหหมดสิทธิ์เลยจะไม่ได้ราคานี้ที่ไหนอีกแล้วใช่ครับเฉพาะในงานนี้อย่างเดียวครับคุณสุดเขตคะแล้วในส่วนของศูนย์ให้บริการนี้ MS Boss ขยายไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด11สาขานะครับก็ในกรุงเทพ7สาขาแล้วก็ต่างจังหวัด4สาขานะในอนาคตเราก็จะเปิดขยายเพิ่มปีนี้เราก็จะขยายได้สักอีก5สาขาอ๋ออีก5สาขาเลยสุดท้ายนี้นะคะคุณสุดเขตมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะศูนย์บริการ MS Boss Car Service เราให้บริการครบวงจรเกี่ยวรถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรือจะเป็นสินค้านะฮะ เราบริการครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยางน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างเรามีบริการครบวงจรเกี่ยวรถยนต์เลยครับไงเชิญลูกค้าทุกท่านมาใช้บริการที่ MS Boss Car Service นะครับพวกเรายินดีให้ความต้อนรับอย่างดีครับอยากได้อะไรกับรถยนต์ก็มาที่บูธของ MS Boss ก็แล้วกันนะคะในงานมอเตอร์โชว์วันนี้ขอบคุณคุณสุดเขตค่ะขอบคุณมาก